สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพพรจันทเกียรติมือนี่แม่กุ้งจับลูกหมูยานมครบมดทุกตัวแล้วเนาะหลังจากที่ค่อยๆทยอยจับแยกคนออกมาสาเหตุที่เป็นยังถึงบ่จับออกมาพร้อมกันก็คืออยากให้เพิ่นนั่นหุ้นเสมอกันหุ้นเสมอกันอาจจะลดหลั่นนิดหน่อยเนาะก็บ่ให้แบบว่ามีตัวน้อยตัวใหญ่จนรุดใส่กันเกินไปอ่ะเดี๋ยวแม่กุ้งจะพาไปเบิ่งว่าแม่กุ้งจับยานมมาวันนี้ครบหมดแล้วจะมีลักษณะหุ้นเนาะแตกต่างกันอยู่บ่อ่ะลูกหมูชุดนี้14ตัวนัดส่งลูกค้าวันที่16ที่จะฮอดอีหล่ะมื้อนี้แม่กุ้งอัดคลิปน่ะก็คือเอาวันที่10อีก6มื้อเนาะแม่กุ้งจะไปส่งลูกค้าอนุบาลให้ประมาณ40 41วันโดยประมาณของชุดนี้เนาะเพราะว่าได้คุยกันไว้แต่ที่แรกกะย่างคือเก่าก็คือช่วงนี้ก็คือลูกหมูตัวละ 1,000 บาทคือเก่าคือเดิมสู้ๆกันไปเนาะเดี๋ยวแม่กุ้งจะพาไปเบิ่งนี่ก็คือลูกหมู14ตัวเนาะที่แม่กุ้งจับยานมครบหมดแล้วตัวน้อยอย่างนี้นี่จะมีอยู่4ตัวที่แม่กุ้งจับยานมไปเมื่อเช้านี้ดูกันเอาเองเลยว่าตัวน้อยตัวไหนตัวน้อยเนี่ยอยู่ไหนเนาะคิดสดีนี้เนาะภาคปฏิบัติแบบนี้ภาคปฏิบัติเลยเนาะแบบนี้ที่แม่กุ้งทำมาเนาะก็คือได้ผลสำหรับการที่เฮาค่อยๆจับลูกหมูยานมในเวลาไล่เลี่ยกันสมมุติว่าคอกนึงมีอยู่10ตัว25มื้อเนาะกินนมแม่ได้25วันตัวไหนตัวใหญ่สุดเฮาคัดออกมาก่อนส่วนอีก 2-3 มื้อเฮาก็คัดค่อยๆคัดออกมาค่อยๆอยู่ในหุ้นที่เพิ่นเสมอกันเนาะช่วงแรกชุดนี้แม่กุ้งก็คัดออกมาก่อน6ตัว14ตัวนี่6ตัวพออีกสักประมาณ 4-5 มื้อพวกที่เหลือน่ะเพิ่นกินนมเริ่มสมบูรณ์แล้วแม่กุ้งก็ค่อยๆคัดตัวใหญ่เพิ่นออกมาอีก 2-3 ตัวเนาะคัดออกมาเรื่อยๆจนล่าสุดตัว4ตัวสุดท้ายนี่แม่กุ้งให้เพิ่นกินนม35มื้อแบบจู่ๆไปเลยเนาะเพราะว่าเพื่อให้เพิ่นพักดันให้เพิ่นเนี่ยหุ้นเพิ่นใหญ่ขึ้นมาเสมอกันที่แรกกันหน่อยลุดลั่นกันแห้งเนาะลุดลั่นกันแห้งแม่กุ้งให้เพิ่นกินนม35มื้อแล้วเพิ่งจะจับมาใส่หมูเพิ่นเพราะว่าแม่กุ้งจะนัดส่งนะวันที่16เนาะ16แต่ว่าในคอกนี่ก็คือคุยกันไว้ว่าจอง12ตัวเนาะแต่ว่าหมูเพิ่น14ตัวจะมีหมูเกินอยู่2ตัวอันนี้ก็เดี๋ยวแม่กุ้งพาเพิ่นบ่เอาจังได๋แม่กุ้งจะเก็บอนุบาลโอเก็บคุณไว้แต่คุณเองเนาะไว้แต่คุณเองอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าที่แรกตอนนี้เพิ่นมาเบิ่งนั่นก็เป็นหมูตัวรุดใจกันนี่แหละตัวน้อยตัวใหญ่ก็เลยเผื่อไว้เนาะเผื่อใจไว้เอาตัวสมบูรณ์ไปเลย12ตัวเพราะว่าเนี่ยมึงในสายตานี่ก็คือจะมีตัวน้อยแห้งอยู่เนาะตัวน้อยลุดมูก็เลยยังบ่ได้อยากรับปากว่า14 15ตัวประมาณนี้ก็เลยเอาตัวเลขที่เพิ่นต้องการที่อยากได้เขาขอคุณนี่ก็คือ12ตัวตัวนี้ก็คือสมบูรณ์แล้วตัวใดตัวน้อยตัวใหญ่เบิ่งเอาแทบจะไม่มีแบบเบิ่งบ่ออกเลยเนาะแทบจะเบิ่งบ่ออกเพราะว่าตัวน้อยนี่เห็นอยู่บ่นี่ตัวนี้ความน้อยก็จริงอยู่ลุดหุ่นลุดใส่แต่ว่าหางแค่สมบูรณ์ความสมบูรณ์มันจะได้เนาะเห็นอยู่บ่ต่างกันนิดเดียวต่างกันนิดเดียวแทบจะเบิ่งบ่ออกเลยล่ะว่าเพิ่นเป็นตัวน้อยเพราะหุ่นเพิ่นนั่นก็เห็นอยู่บ่ตัวนี้จับหมู่บ้านนี่ก็นักเติบอยู่เนาะเพราะเพิ่นกินนม35วันแม่กุ้งให้กินนม35มื้อถามว่าเพื่อให้กินหลายแท้ปกติในฟาร์มใหญ่เพิ่นน่ะก็20 22 20สามารถจับยานมแท้20 21 22 23 24 25อันนี้ในกรณีนี้เนาะก็เป็นอีหยังที่อยู่ที่เฮาเนาะอยู่ที่เฮากับการดูแลหมูเฮาเฮาต้องการจับหมูเพิ่นออกตอนใดก็คือตอนนั้นดูความสมบูรณ์เนาะวันเวลาสำหรับการกินนมนี่บ่เสมอไปเนาะบ่เสมอไปบ่เสมอไปเฮาอยู่ที่ขนาดหมูเฮาบางตัวเพิ่นสมบูรณ์19 20มื้อเฮาสามารถจับยานมได้เนาะแต่ในบางตัวที่เพิ่นยังน้อยอยู่เฮาก็ให้กินนมต่อไปหลักสูตรนี้บ่ตายตัวสําหรับบางคนนี่คิดว่าเอาลูกหมูกินนม20 22มื้อจับยานมโดยทันที
ยานมได้แต่ว่าเฮาต้องเบิ่งลูกหมูเฮาซะก่อนเนาะว่าเพิ่นสมบูรณ์หรือบ่ร่างกายเพิ่นแข็งแรงหรือบ่เพิ่นออกมานั่นเพิ่นจะกินอาหารได้อยู่บ่เพิ่นจะสู้พร้อมอยู่บ่เนาะเฮาต้องเน้นคํานึงถึงข้อนี้เพราะว่าถ้าเกิดเฮาจับออกมาเร็วเกินไปโดยที่หมูเฮาน่ะยังบ่ท่านได้สมบูรณ์ยังบ่ได้สมบูรณ์นี่แบบนี้ยังบ่ได้สมบูรณ์อันนี้ก็คือสมบูรณ์แล้วเนาะแต่ถ้ายังจับมาเร็วเกินไปโดยที่เพิ่นยังบ่สมบูรณ์เพิ่นจะเป็นลูกหมูที่น่านใหญ่เนาะลูกหมูหลังลูกหมูหลังกินนมแม่บ่เต็มที่ในแต่ละแม่พันธุ์แต่ละแม่นมเพิ่นจะบ่คือกันเนาะบางตัวน้ำนมหลายลูกใหญ่เร็วจับยานมนี่20มื้อ21มื้อเฮาก็ได้เนาะน้ำหนักเพิ่นก็7 8โลอันนี้ก็เหมือนคนเนาะบางคนน้ำนมหวานบางคนน้ำนมจางบางคนน้ำนมหน่อยบางคนน้ำนมหลายสัตว์ก็เหมือนกันน้ำหมูก็คือกันสำหรับในฟาร์มเพิ่นบางเทื่อน่ะเพิ่นจับยานมเดือนนึงอาจสิมี8 9โลถึง10โลอันนั้นก็เป็นที่สายพันธุ์เพิ่นพร้อมเนาะเป็นที่สายพันธุ์หลายๆอย่างเนาะหลายๆอย่างบางแม่บางแม่กุ้งก็มีคือกันจับยานมนั่นน้ำหนัก8 9โลอัพขึ้นไปแล้วบ่ได้เต็มเดือนกินนมแม่แค่22มื้อเป็นบางแม่เนาะแต่ว่าแม่นั่นก็คือปุดประจำการไปเรียบร้อยแล้วเหลือลูกเพิ่นลูกเพิ่นนี่ล่ะจะคลอดวันที่จะคลอดเดือนสิงหาคมนี่ล่ะเป็นท้องที่2เดี๋ยวจะพามาเบิ่งชุดนั่นล่ะที่จะเก็บเป็นตัวอย่างภาษาอีสานเฮาก็เก็บเป็นเฮ็ดแนวเนาะเก็บเฮ็ดแนวแม่กุ้งเก็บลูกเพิ่นเฮ็ดแนวถ้าเกิดติดตามแม่กุ้งไปโดนๆเดี๋ยวแม่กุ้งจับให้เบิ่งตัวนั่นล่ะน้ำนมเพิ่นจะดีเนาะจากแม่เพิ่นสายพันธุ์โดยพันธุกรรมเพิ่นเนาะบ่รู้ว่าจะส่งต่อหาลูกบ่เพราะว่างวดก่อนน่ะเพิ่นได้ลูก5ตัว5ตัวก็สมบูรณ์แข็งแรงใหญ่เนาะไส้ดําล่ะไส้ดําที่แม่กุ้งลงคลิปไปล่ะมันก็ใหญ่งามอยู่แต่ว่าชุดนี้น่ะจะเป็นชุดที่2คอกท้องที่2เนาะเดี๋ยวเพิ่นเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นจะได้จักตัวตอนนั้นก็คือเพิ่นได้5ตัวก็ยังบ่ทันได้สรุปแต่ถามว่าเลี้ยงได้บ่เลี้ยงได้เลี้ยงงามเลี้ยงอ้วนเลี้ยงใหญ่แต่ว่าลูกเพิ่น5ตัวเนาะช่วงนั้นก็คือเป็นอีหยังที่ยังหน่อยหั่นน่ะหน่อยกินนมแม่เต็มที่ก็ใหญ่อยู่แล้วเนาะลูกก็หน่อยออกมาก็สมบูรณ์ก็ใหญ่อยู่แล้วก็เลยยังเพิ่นได้ตอบบ่ได้ว่าถ้าเกิดลูกเพิ่น10บวกได้ซั่นเพิ่นจะเลี้ยงลูกเพิ่นนั้นสมบูรณ์คือตอนได้ลูกหน่อยอยู่บ่อันนี้ก็จังค่อยมาเบิ่งกันเนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วน้ำนมจากรุ่นต่อรุ่นเพิ่นนี่ก็คือสุดยอดเลยลูก20มื้อนี่ก็โอ้ยแบบ8 9โลเนาะแม่นั่นล่ะสำหรับลูกค้าผู้ใดเนาะที่สนใจลูกหมูแม่กุ้งก็ที่โทรเข้ามาสั่งจองลูกหมูแม่กุ้งก็ขอบคุณหลายๆเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวให้เพิ่นคลอดเดือนนี้ก็คือมีคลอด2แม่ก็คือวันที่14และวันที่19เดี๋ยวให้เพิ่นคลอดก่อนเนาะเดี๋ยวแม่กุ้งจะโทรหาเพิ่นก็โทรมาถามอยู่หลายเจ้าอยู่เนาะส่วนเจ้าส่วนลูกค้าท่านใดที่เพิ่นได้หมูแล้วได้หมูจากทางอื่นไปแล้วแม่กุ้งโทรไปบอกว่าได้ทางอื่นแล้วบ่เอากับบ่เป็นหยังเนาะอันนี้ไม่น้อยใจเนาะก็คือเฮาบ่มีลูกหมูที่จะส่งให้แต่จะโทรไล่ตามลำดับเนาะ1 2 3ที่เพิ่นโทรมาสอบถามเนาะสำหรับเดือนนี้เดือนมีนาคมมีคลอด2แม่จะได้เลี้ยงประมาณรอสิ้นเดือนเมษาเนาะพ่อแม่กุ้งอนุบาลให้7 8มื้อเนาะโดยประมาณอายุหมูก็ประมาณ38ถึง40วันแม่กุ้งถึงจะส่งให้เนาะราคาตอนนี้ก็ซ้ำเก่าซ้ำเก่านี่ล่ะเดี๋ยวอีกอันนี้อีก6อีก5วันเนาะนัดรับกันวันเสาร์เดี๋ยวประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์เดี๋ยวแม่กุ้งจะมาอัปเดตให้ดูเนาะว่ากว่าจะถึงมือลูกค้าเนี่ยหุ้นจะประมาณใดหุ้นจะประมาณใดน้ำหนักจะซ้ำใดคุ้มค่าอยู่บ่สมบูรณ์อยู่บ่สำหรับลูกหมูของฟาร์มแม่กุ้งเนาะมีน้อยแต่เน้นคุณภาพหน่อยแต่คุณภาพแม่พันธุ์บ่หลายแม่พันธุ์บ่หลายแม่พันธุ์ประมาณ10กว่าตัวแต่สามารถผลิตลูกหมูนี่ได้นี่ส่งลูกค้านี่ทุกเดือนเนาะเดือนละ2แม่ถึง3แม่เนาะโดยประมาณแม่กุ้งจะเฮ็ดเท่าที่ตัวเองไหวเนาะเท่าที่ตัวเองไหวก็คือหลายๆคลิปแล้วถ้าติดตามแม่กุ้งมาแม่กุ้งจะเฮ็ดซ้ําเจ้าของเฮ็ดไปเต็มที่แม่กุ้งสามารถเลี้ยงแม่พันธุ์ได้แค่20ตัวเนาะแค่นั้นแต่ตอนนี้ก็มีที่ท้องอยู่แล้วก็ประมาณ10
11 12ตัวเนาะโดยประมาณที่เป็นแม่พันธุ์ที่พร้อมที่จะท้องผลิตได้เนาะส่วนอีก5ตัวก็รุ่นนี้แหละนี่พี่งัวนี่รุ่นนี้ก็อีกประมาณพฤศจิกาพฤศจิกากว่าจะท้องคลอดก็ประมาณมีนาเนาะอีกรอบปีอีกรอบปีค่อยจะเห็นลูกเพิ่นอะไรก็ค่อยๆ คุณไปอ่ะยังพันในเชกเบิ่งนมอยู่1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6น่ะนอนอยู่นี่ก็คือได้6บ่นี่1 2 3 4 5 6แม่นอยู่บ่1 2 3 4 5 6เห็นอยู่บ่เห็นอยู่บ่1 2 3 4 5 6เนี่ยยังบ่ทันได้นับเต่าได้นี่2 3 4 5 6น่ะเห็นได้บ่จิตแม่ตัวนี้13เต่า1บัดนี้น่ะอันนี้ล่ะก็คือเก็บไว้แต่ยังเฮายังบ่ได้เช็คเบิ่งเนาะยังบ่ทันได้เช็คเบิ่งนมแม่นี่ได้ซั่นโอ้ยนับบ่ทันซ้ํา1 2 3 4 5 6 7นะแม่นี่ล่ะ13เดี๋ยวจังมาเช็คเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะว่าเพิ่นมีนมจากเต่าหรือจังได๋แต่โดยรวมละ13 14นี่แม่กุ้งก็เก็บได้แม่กุ้งก็เก็บเฮ็ดอย่างเดียวแต่ว่าอย่าให้ต่ํากว่านี้เนาะแต่บางแม่นั่น12 12นี่โดยรวมโดย12นี่12เต่าน่ะจําเป็นยังลืมเบิ่งว่าเพิ่นมีจากเต่าผสมไปเรียบร้อยแล้วจนเพิ่นท้องจนเพิ่นจะคลอดล่ะมานับเต่านมที่หลังป้า12เต่าแต่ก็เลี้ยงลูกได้เนาะเลี้ยงลูกดีเลี้ยงลูกเก่งพร้อมเนาะโดยรวมแล้วก็12ตัว13 14ตัวเพิ่นก็เลี้ยงได้คือเก่าอันนี้เดี๋ยวจังค่อยมาเช็คเบิ่งอีกเทื่อนึงให้เพิ่นใหญ่จักหน่อยก่อนอ่ะมื้อนี้จังได๋ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนี่พระพรจันทเกียรติเรื่องหมูเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตเนาะลูกหมูชุดนี้ให้เบิ่งอีกจัก 2-3 มื้อตอนนี้ก็ปล่อยเพิ่นห้องซะก่อนนี่บ่มี4ตัวที่จับเพิ่นยังห้องอยู่อ่ะเดี๋ยวมีเรื่องหมูมาเล่าสู่กันฟังอีกสวัสดีจ้ะ